โอเคค่ะในวิดีโอตอนแรกของสัปดาห์ที่3เนี่ยคุณเห็นไปแล้วเนาะว่ามันมีวิธีวัดตัวแปรได้หลากหลายมากมายหลายวิธีบางวิธีก็มีคนใช้กันแพร่หลายแล้วอย่างเช่นใช้แบบสอบถามแต่ถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณก็คิดวิธีเก๋ๆเท่ๆแบบคิมกับสเปลกับหรือเชฟเฟิร์ดกับเมเซอร์ได้นะคะเอาล่ะทีนี้สมมุติว่าคุณเลือกวิธีการวัดตัวแปรของคุณได้แล้วประเด็นต่อมาที่คุณต้องพิจารณาด้วยก็คือเราจะใช้มาตรวัดที่มีความละเอียดขนาดไหนคําว่ามาตรวัดหรือระบบที่เราใช้กําหนดค่าให้กับเหตุการณ์ที่เราสังเกตเนี่ยอันเนี้ยสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantitative research ที่เก็บข้อมูลมาเป็นตัวเลขแล้วต้องวิเคราะห์ทางสถิติก็เพราะว่าสถิติวิเคราะห์แต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจด้วยว่าตัวแปรของเราเนี่ยวัดด้วยมาตรวัดที่ละเอียดขนาดไหนจะได้เลือกใช้สถิติได้ถูกต้องนะคะโดยที่มาตรวัดตัวแปรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่4ระดับซึ่งจะให้ข้อมูลมากหรือน้อยต่างกันไปนะคะระดับแรกคือ nominal scale นะคะซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทนะคะว่าสิ่งนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มใดอย่างเช่นตัวแปรเพศเชื้อชาติอะไรพวกนี้นะคะตัวเลขที่ให้เนี่ยก็จะมีความหมายแค่บอกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มไหนกลุ่ม1หรือกลุ่ม2นะคะเช่นให้1เป็นเพศชาย2เป็นเพศหญิงนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หญิงแล้วจะเยอะกว่าผู้ชายนะคะผู้ชายบางคนก็เยอะกว่าผู้หญิงได้เหมือนกันเนาะทีนี้บางตัวแปรเนี่ยเราสามารถวัดได้ด้วยมาตรในระดับสูงขึ้นไปคือ ordinal scale ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือประเภทแล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่าอะไรอยู่ในอันดับไหนอะไรสูงกว่าต่ำกว่ากันอย่างเช่นเหรียญรางวัลโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะคะเหรียญทองเงินทองแดงอันนี้มันเป็นการแบ่งประเภทแล้วก็บอกอันดับด้วยว่าอันไหนเหนือกว่านะคะความแตกต่างระหว่างทองเงินทองแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้ห่างเท่าๆกันก็ได้นะอย่างในรูปนี้อ่ะเหรียญทองชนะขาดลอยเลยนะคะทิ้งเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงไม่เห็นฝุ่นเลยแต่ว่าเงินกับทองแดงนะคะคนที่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงห่างกันแค่ปลายจมูกใกล้กันมากนะคะเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างค่าแต่ละค่านะคะจาก1ไป2 2ไป3เนี่ยมันห่างไม่เท่ากันมาตรวัดระดับต่อไปคือแบบ interval scale นะคะซึ่งมีคุณสมบัติทั้ง2ข้อที่ ordinal มีแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงห่างระหว่างคะแนนที่ติดกันเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันตลอดไม่ว่าจะเป็นตรงไหนบนมาตรนะคะอย่างเช่นระยะจาก1ไป2ก็ห่างเท่ากับระยะระหว่าง4ไป5นะคะคือมีระยะห่างเท่ากันในทุกคู่ของคะแนนที่ติดกันนี้คะแนนจากมาตรวัดทางจิตวิทยาส่วนใหญ่อย่างเช่น IQ score อะไรพวกเนี้ยเราก็จะ assume นะคะถือว่ามันมีคุณสมบัติเป็น internal scale ไปซะนี่เนื่องจากว่าช่วงห่างระหว่างคะแนนเนี่ยมีระยะห่างเท่ากันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนบนมาตรเราก็เลยสามารถใช้สถิติพวกค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้นะคะตัวแปร nominal กับ ordinal ไม่สามารถเอามาคำนวณมีนได้เช่นเพศชายเท่ากับ1เพศหญิงเท่ากับ2เอามาเฉลี่ยเป็น 1.5 มันไม่มีความหมายนะคะเพศ 1.5 แปลว่าอะไรต่อไปนะคะratio scale นะคะมาตรแบบ ratio scale เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกับ interval scale ทุกประการแล้วก็แถมคุณสมบัติพิเศษเพิ่มมาก็คือมีศูนย์แท้ absolute zero คือเป็นศูนย์ที่แปลว่าไม่มีตัวแปรนั้นปรากฏอยู่เลยจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณให้ผู้ร่วมกันทดลองแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะให้ทดลองฟังคำ10คำแล้วก็ให้จำนะคะกลุ่มแรกบอกให้เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะกลุ่มที่2ให้ฟังเฉยๆกลุ่มที่3บอกว่าฟังเสร็จแต่งประโยคจากคำนั้นด้วยนะคะนี้เวลาผ่านไปอาจจะอาทิตย์หนึ่งคุณมาให้เขานึกคำนะคะบอกว่าจำได้ไหมตอนนั้นมีคำว่าอะไรบ้างกลุ่มที่ให้แต่งประโยคอาจจะจำได้ 7.5 คำโดยเฉลี่ยนะคะกลุ่มที่ฟังเฉยๆจำได้ 1.8 คำโดยเฉลี่ยกลุ่มที่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยจำไม่ได้เลยสักคำเดียวคือ0 0จริงๆเลยคือไม่มีเลยจริงๆนะคะ absolute zero นะคะการที่มีค่า0ที่แท้จริงเนี่ยทำให้เราคำนวณค่าสถิติประเภทสัดส่วนได้เปอร์เซ็นต์
อย่างเงี้ยได้นะคะอย่างในตัวอย่างนี้เราจะเปลี่ยนจำนวนคำนะคะ7.5คำ1.8คำเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ค่า0%ในกลุ่มแรก18%ในกลุ่มที่2 75%ในกลุ่มที่3นะคะแล้วเราก็ยังสามารถพูดได้ด้วยว่ากลุ่มที่แต่งประโยคนะคะจำคำได้มากกว่ากลุ่มที่ฟังเฉยๆถึงประมาณ4เท่านะคะซึ่งมาตรอื่นๆเนี่ยเราจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจะทำได้เฉพาะมาตร ratio ที่สามารถคำนวณสัดส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วัดตัวแปรนะคะคุณต้องพิจารณาด้วยว่าตัวแปรของคุณวัดด้วยมาตรวัดระดับไหนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อไปว่าคุณจะใช้สถิติอะไรได้บ้างนะคะ